สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 153ครับคำถามบอกว่าเป็นลูกจ้างบริษัทจำกัดเล็กๆค่ะมีลูกจ้างแค่2-3คนไม่ได้มีแจ้งบอกถึงอายุกเกษียณตอนนี้อายุ54ปีถ้าเผื่อว่าปีหน้าเราต้องการออกจากงานเราจะได้เงินชดเชยตามอายุงานหรือไม่คะขอบคุณค่ะคือถ้าคุณจะออกจากงานใช่ไหมครับและนายจ้างไม่ได้กําหนดอายุกเกษียณเอาไว้คุณจะออกด้วยวิธีไหนล่ะ คุณก็ต้องลาออกนะครับและเมื่อคุณลาออกนายจ้างก็ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายชดเชยการเลิกจ้างนะครับและถ้าถามว่าคุณสามารถขอใช้สิทธิ์เกษียณได้ไหมคือถ้าคุณอยากจะได้สิทธิ์เกษียณเนี่ยคุณต้องใช้วิธีการขอร้องและอ้อนวอนนายจ้างครับเพราะถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ย นายจ้างไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายเงินชดเชยใดๆให้กับคุณเลยในฐานะที่คุณเป็นผู้บอกเลิกสัญญานะครับเว้นแต่ว่าคุณอายุ60ปีขึ้นไปแล้วนายจ้างเขาไม่ได้กำหนดอายุกเกษียณหรือเขากำหนดมากกว่า60อันนี้คุณสามารถขอใช้สิทธิ์กเกษียณได้โดยที่ไม่ต้องขอร้องอ้อนวอนนายจ้างเพราะว่ามีกฎหมายคุ้มครองเอาไว้นะครับว่าถ้าลูกจ้างเนี่ยอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ถ้าประสงค์อยากจะเกษียณเนี่ยก็ขอทำเรื่องเกษียณได้นะครับแต่ของคุณเนี่ยห้าสิบห้าขอเกษียณเองไม่ได้นะครับไม่เหมือนกับบริษัทที่นายจ้างเขากําหนดเอาไว้นะครับถ้านายจ้างเขากําหนดเอาไว้55เนี่ยพอถึง55แล้วนายจ้างไม่ยอมให้เกษียณอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นการตกลงกันเอาไว้แล้วว่าจะเกษียณ55นะครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง สภาพการจ้างนะครับแต่ในเมื่อเขาไม่ได้กําหนดคุณก็จะไปบังคับเขาไม่ได้จะบังคับได้ก็ต่อเมื่อคุณอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับขอบคุณสําหรับคําถามนี้ด้วยนะครับใครที่จะตั้งคําถามเข้ามาใหม่ก็ขอเชิญที่คลิปพื้นที่ตั้งคําถามครับแล้วพบกันใน e ีพีถัดไปสวัสดีครับ